หรือน้องยอดรักกระเด็กลาบนะครับรับบทเปลี่ยนกับเพลงน้องบอลน้องบอลเป็นตอนเด็กโตน้องปาเป็นแม่ทายาทของกรุงชัยนรงค์กับพันธรายนางองค์พระบิดาเสียแขนพระมารดาเสียดวงตาตัวเองใบหน้าต้องมีรอยแผลเป็นพร้อมด้วยดาวตลกน้องบาลุกข้าเรืออย่าลืมกลับกลับคืนวันนี้ผมฝันสอนรามรับเพชรที่ตลาดเพชรวิทยานะครับติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับปากน้ำโพนครสวรรค์นะครับและวันที่12ก็วันศรีมงคลครับสัมพยาชัยนาทขอรำเรื่องเมืองหลังกี่ปีก็ยังตอกย้ำความแค้นฝังใจให้จดจำทุกเช้าค่ำคมคืนพ่อของข้ามาเสียแขนเป็นความแค้นข้างคาแม่ก็ต้องเสียดวงตาเราหมดปัญญาหยิบยืนหรืออยากจะดิ้นชิงแดนเพื่อทวงความแค้นกว่าปีที่ผ่านมาความแค้นไม่เคยลบเลือนไปจากใจข้ามาน้อยหนึ่งนับตั้งแต่อาทิตย์ละยกทัพเข้ามาทำให้พระบิดาต้องเสียแขนพระมารดาต้องเสียดวงตาสำใบหน้าของข้ายังมีรอยแผลความแค้นในครั้งนั้นทำให้ข้าฟ้าน้อยหนึ่งตั้งกฎเหล็กขึ้นมาด้วยกันสองข้อไอ้เสรีพะยะค่ะมึงเป็นทหารคู่ใจของคุณฟ้าน้อยเดี๋ยวกฎเหล็กมึงย่อมจำได้ดีจำได้ดีเลยพระองค์ท่านดีถ้าอย่างนั้นทวนให้กูฟังหน่อยกฎข้อที่หนึ่งของกูฟ้าน้อยเดี๋ยวมีไว้ว่าอย่างไรต่อหน้าพี่นั่งห้ามพูดคำว่าฉีกแหกแตกว่าพะยะค่ะห้ามพูดแล้วมึงพูดได้ยังไงเฮ้ยกดข้อที่หนึ่งกูมีไว้ยังไงก็จำได้ไงมึงจำได้ดีก็ใช่ไงกูบัญญัติไว้ว่าก็ต่อหน้าพระที่นั่งเนี่ยห้ามพูดคำว่าฉีกแหกแตกบัววะพูดทำไมมึงพูดทำไมมันเจ็บใจกูห้ามกูห้ามใช่ไหมข้อที่หนึ่งกูห้ามไว้ยังไงกูห้ามไว้ว่ายังไงมึงจะพูดไหมมึงลืมใช่ไหมถ้าลืมกูจะสั่งทหารตัดหัวจะไม่ได้ลืมข้อที่หนึ่งกูว่ายังไงต่อหน้าพี่นั่งห้ามพูดว่าฉีกแหกแตกพูดทำไมห้ามพูดนั่งไหนยังงอแถวใบหน้ากูนั่งใกล้ๆที่ไปยกห้ามไม่ใครมาตอบย้ำทั้งนั้นว่าแต่ว่ากูสั่งให้สักรินมันไปรับสมัครทหารใหม่เข้ามาว่ายังไงบ้างวะแล้วฟังด้วยครับวันที่7พฤศจิกายนน้องมาซีไทยแล้วมันช่วยกูถามว่าไอ้สักรินมันไปรับสมัครทหารมาได้เรื่องว่ายังไงบ้างป่านนี้มันคงมาแล้วล่ะทำไมมีใครออกมาต้อนแล้วมึงไปเล่นกล้ามที่ไหนมาเดี๋ยวไปรับมันก่อนไปเออมันต้องแข็งงี้อายอดรับมาเอาให้มาพอดีเลยก็มาแล้วอยู่อ่ะทหารมาแล้วก็ไปทบทวนกฎเหล็กด้วยเดี๋ยวไอ้นี่คุ้นๆเป็นใครเนี่ยออกกำลังกายท่าอะไรจัดระเบียบอ๋อ
ไม่ใช่ท่าออกนี่เป็นคนเล่นกล้ามเลยครับผมหัวไหล่นะเราหน้าอกซิปพงซิปแปดซิปแปดปกติเขามี6ลูกใช่ไหม1 2 3 4 5 6อ่ะทำไมนี่มี7อ่ะอันนี้มันเนื้อสดเกินก็พี่อ๋อมึงมีคิดสงสัยเป็นใครเนี่ยเอ้ามึงจำกูไม่ได้กูต้องถามว่ามึงเป็นใครจากไหนผมไปหาอยู่ในนี้อยู่แล้วไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยผมก็ไม่คุ้นพี่ชื่ออะไรจำกูไม่ได้เหรอชื่ออะไรบอกมาแม่ดอกบัวทิวในสระเป็นสระเล็กไงสระเล็กไงเจ้าบ้านคอยทาหรือบ้านคอยเนไปเสียงไหนเนี่ยมึงบึ้ยน่าหยุดร้องแต่แรกแล้วมึงอ่ะบึ้ยเสียงไม่ออกชื่ออะไรเล่นเสียงให้ตลกเสรีจำผมได้ไหมจำไม่ได้ใครจะได้ยินไม่ว่าเสียงใครไอ้แทบไอ้มึงจำไม่ได้ไงเนี่ยสาสารู้มีเพลงกับชั้นป.สี่เคยฟังไหมเออใครจำได้ปะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาเอ้ยจำได้ใครสายันมึงไปฟังเวอร์ชั่นไหนมาเนี่ยทำไมกูร้องเพลงกูไม่รู้เรื่องอันนี้คนรู้มันเป็นใครได้ใช่ไหมใช่ได้อันนี้ป่ะลองขอลองได้ได้ขอดูบอกให้เพลงอะไรอ่ะลองเรือมารักสักคนคุ้นๆจนให้ใจรักเน่รวยหรือจนให้ใจรักเน่ชัดแล้วเจ็ดชาติน้ำเล่ล้อมลำแควสายตาสอสายตาแลหายิ่งรักจริงหนึ่งนาล็อกเลยพี่ว่าไม่ได้มันเลยยังไงไม่หยุดเทินล่ะเดี๋ยวจะเป็นทหารใช่ไหมครับไอ้คนไหนไอ้นี่ทหารใหม่เนี่ยมีคนหนึ่งพี่มาเช็คร่างกายก่อนกางแขนออกโอเคเรียบร้อยอย่าเป็นทหารใช่ไหมมึงยืนแมนแมนได้ดีไหมผู้ชายอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่ทำไมตัวอะไรขนาดนั้นวะเอากูต้องเช็คร่างกายมันพร้อมเปล่าต่อยเขาต่อยเขาอยากตรวจร่างกายโอ้ยทำไมบีทำอย่างนี้บูยเฉยยุ่งมึงเป็นอะไรกันปะเนี่ยอยากตรวจร่างกายครับพี่คะโอ้โหเก่งโอ้โหเก่งหน้าเบี้ยวเลยนี่ปลาเข้าไม่ได้แต่ว่าอีกคนนึงอ่ะกำลังมาพี่ไอ้ตอนนี้บอกเลยนะตอนหน้าพี่นั่งเนี่ยกดเหล็กเนี่ยห้ามพูดว่าชี้แง่แต่พูดว่าหรือว่าห้ามพูดนะเหม็นก็ห้ามพูดใช่ไหมพี่ขอเรียนเชิญมาพระบาทก็บอกสักการินกลับมาเข้าเฝ้าแล้วพุทธเจ้าค่ะสักการินนะครับเรื่องที่เราให้เป็นรองได้เรื่องไหมเรียบร้อยดีแล้วพุทธเจ้าค่ะโอ้โหยิงเลยฮะจะไปไหนเดี๋ยวขอไปไหนตรงนี้ไปขอที่อื่นนู่นหน้าบนไปเลยคนใจบุญเยอะแยะงุดไปตรงนี้เขากำลังรับสมัครทหารว่าอะไรนะอะไรว่าอะไรนะแกใครมึงว่าอะไรเมื่อกี้อะไรแล้วไปขอตรงไหนไปขอตรงนู้นตรงนี้ห้ามขอไม่เคยไปที่ไหนเลยเคยมาแต่ที่นี่โอ้โหมีที่ประจำซะด้วยไปหรอไม่เอาตรงไหนเป็นไรเนี่ยเป็นไรแขนขาดแขนขาดเออไม่เป็นไรถ้าเกิดขาขาดบอกนะเดี๋ยวไปเล่นด้วยเฮ้ยหมายถึงแขนอะไรนี่มันแขนนี่ไม่ใช่เล่นการพนันใครเมียเหรอเออเป็นไรเนี่ยเป็นผู้หญิงไงต่อยกูป่ะแขนก็พบเฮ้ยเอาไหมเธอโดนกันต่อยกูไหมไปรับรางวัลก่อนจะเอาโอ้เฮ้ยปล่อยจริงป่ะเนี่ยโอ้อะไรจะปล่อยขนาดนั้นเฮ้ยเดินแม่นซะด้วยอย่างนั้นมันนับก้าวไปเลยนั่นน่ะคุ้นชินกับไปทีอ๋อเอาไปรับสิเมียมาไม่ได้เนี่ยเออไปรับรางวัลได้ครับกลับไม่ได้ยืนตรงนี้ก่อนไปไล่เนี่ยเมียไปไล่เดินแปลกๆเมียตาบอดตาบอดเออโหคนน่าสงสารคนตาบอดมองไม่เห็นดิเออไม่เป็นไรนะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ
เออตานี่บอดไม่เป็นไรเอาไว้ตาหน้าว่ากันใหม่เฮ้ยโอ้โหมึงนี่การพนันขึ้นสมองอ้าวตาบอดอย่างนี้เออเนี่ยไปขอที่อื่นมันทำธุระกันข้างในคุยไม่รู้เรื่องไปเคยเดินดีไปไหนมาเดินไม่ต้องห่วงพี่พี่ตามอยู่ตลอดถวายบังคมทั้งสองพระองค์พระเจ้าข้าผมก็เสด็จแม่เดินลงทันเดินบนก่อนถวายบังคมพระเจ้าข้าฉันทำก่อนเสด็จพ่อโหลูกเลยคนมากมายเลยลูกพอดีวันนี้ลูกรับสมัครทหารใหม่พระเจ้าข้าเสด็จพ่อเฮ้ยแล้วสมัครอ้าวเจอไอ้นั่นอีกแล้วนี่จะรอว่าจะได้เป็นทหารเอาเอ้ยมึงลงมาสิเนี่ยเฮ้ยมึงเลิกแม่งเฮ้ยมันใช่ตอนนี้ปะมันใช่ตอนนี้ไหมมันใช่ตอนนี้ไหมอะมึงลงคุยมึงลงมาเฮ้ยว่ะกูบอกให้มึงลงมาเอ้ามันใช่ไหมดูแลกูถามมึงใช่ไหมอะไรใจเย็นดิมึงอะใช่ไหมมึงอะเออมึงอะถูกหรือเปล่าเออก็มันอะมันพูดทำไมเออไม่ตอนก็ไม่พูดกูก็ไม่จังเลยเลยไปอะไรวะใจเย็นดิเดี๋ยวมึงตั้งใจอะไรความเรียบร้อยแบบนี้เนี่ยไอ้ยังไม่รู้เลยว่าแหละมึงนั่งลงเลยยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครใจเย็นก่อนเขาเป็นใครมึงเออใจเย็นก่อนนั่งก่อนเคยนะแล้วจะไปยังไงวะทหารใหม่อยู่ทางพระด้านซ้ายพระเจ้าค่ะนี่ใช่ไหมทั้งสองคนทหารใหม่ทั้งหมดเงยหน้าขึ้นทำความเคารพเราได้ถวายพระครูพี่ยังค่ะก้มหน้าไปตัดตีสอดเฮ้ยมึงอยู่ไวๆเลยนะพ่อนั่นไงมึงพูดทำไมมึงไม่พูดกูก็ไม่ขึ้นแหละเฮ้ยไม่อะไรอีกแล้วเฮ้ยมาจังใจเย็นลงมาคุยกับกูมึงให้กูลงไปไหนเฮ้ยกับกูแล้วมึงเป็นอะไรมึงใครจะมึงขึ้นไปยังข้างบนน่ะกูเป็นเจ้าไงมึงเจ้าอะไรเอ้ามึงไม่รู้จักกูไงเนี่ยมึงชื่ออะไรก่อนใช่นั่นลุงแล้วดูใครนี่เมียกูตะวีเฮ้ยไม่ใช่พ่อแม่กูพันอะไรเมียเอาไปเป็นไรกันน่ะกับพ่อแม่ลูกไงเมียเป็นไรเมียตาบอดดิหัวแขนด้วยแล้วลูกหน้าแหกมันลาออกแล้วออกทำไมอยู่กูก่อนไอ้อยู่ต่อไปถ้ากูเป็นใบ้ทำไงอ่ะขอโทษเอาไปเฮ้ยห้ามพูดก้มหน้าไปนี่โวยวายเกินหมอภัยด้วยพุทโยค่ะทหารใหม่ไม่รู้พุทโยค่ะเลยล็อกไอ้นี่ด้วยเนี่ยไม่เป็นไรไม่รู้ถือว่าไม่ผิดสักกรินเจ้าได้บอกกฎเหล็กทั้งสองข้อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกฎเหล็กก็บอกแล้วแต่บางทีก็หลงๆลืมๆบ้างพี่เจ้าค่ะเราอยากจะรู้นะทหารใหม่ที่เข้ามาฝีมือในมือเจ้ามีแค่ไหนเสด็จพ่อและเจ้าค่ะมาไหนแล้วถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการรับสมัครทหารใหม่ลูกจัดการประลองขึ้นมาเพื่อดูฝีมือของทหารใหม่และเจ้าค่ะเอ้าจะประลองเหรอลูกและเจ้าค่ะประลองกันหมดเลยหรือเปล่าทุกคนเลยแม่เจ้าค่ะไปอย่างนี้พ่อต้องประลองด้วยไหมลูกโอ้โหนี่เก็บแขนไว้กินข้าวเออ